วัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆประมาณสัก5โมงเย็นฝนก็เริ่มแบบตกปล่อยๆนิดๆนะมีเหมือนแบบไม่ได้เป็นเม็ดอะไรนักหนาก็เหมือนไปปล่อยมาธรรมดานะน้ำยังไม่มียังไม่มีเหมือนแบบคลื่นฝนตกเลยยังไม่ได้ลงเม็ดไปปล่อยเหมือนไอฝนมาแค่นั้นเองนะนั่นเลยก็นั่งพักผ่อนอยู่ตรงศาลาเนี่ยแหละเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศนะโอ้โหดูปลาบรรยากาศยามเย็นๆที่สวนของโรงพยาบาลของเราเนี่ยน่าพักผ่อนนะช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม นี่แหละบรรยากาศของโรงพยาบาลเราเนี่ยถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยโอ้โหเนาะนกกำลังบินกลับรังเห็นไหมไปกันเยอะเลยข้างบนสวยงามมากๆบรรยากาศยามเย็นๆโอ้โหอย่างนี้แหละสดชื่นมากๆแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะเผื่อใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้อยากจะมาออกกำลังกายนะมาพักผ่อนนะนั่งปิกนิกสบายเลยเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นโซนที่น่าออกกำลังกายนะเพราะว่ามีต้นไม้ร่มรื่นนะไม่มีพวกฝุ่นละอองหรือว่าท่อไอเสียกลิ่นของพอไอเสียจากรถยนต์ก็ไม่มีโอ้โหดูฮะดูนะปลาตัวใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยปลาวิ่งนะเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนี่ยว่าเป็นปลาชะโดตัวใหญ่มากๆเลยปีนี้น้ำลดครับก็เลยต้องเห็นแบบเนี่ยโขดสันดอนต่างๆปกติแถวนี้จะไม่ค่อยเห็นหรอกครับไม่เห็นอะไรโผล่มาเลยปีนี้มีโขดสันดอนเพียบเลยเนี่ยลมพัดเอื่อยๆโอ้โหกำลังเย็นสบายเลยเป็นบ่อน้ำที่ถือว่าทำให้โรงพยาบาลของเราเนี่ยเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะก็ไม่ขาดแคลนนะคือถ้าเผื่อว่าขาดน้ำจริงๆก็คงสูบเอาน้ำนี้ไปใช้แต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะก็เป็นน้ำที่เราเก็บกักไว้ใช้สอยนะเผื่อยามจำเป็นก็จะมีปลาอยู่ในธรรมชาตินะปล่อยให้เป็นเรื่องของธรรมชาติมีปลาหลากหลายเยอะแยะอยู่ในธรรมชาติเราไม่ได้เลี้ยงนะก็เลยไม่ต้องกังวลว่าปลาอะไรมันจะมีเยอะมีน้อยมีตัวเงินตัวทองมีเต่านะมีปลาชะโดปลานิลปลาตะเพียนโอ้โหหลากหลายมากปลาดุกก็เยอะปลาช่อนก็มีหลากหลายครับแต่ปลาที่ยังไม่เห็นเลยคือปลาหมอนี่แหละทั้งที่เป็นโรงพยาบาลไม่มีปลาหมอเลยไม่น่าเชื่อสงสัยต้องหามาปล่อยมั่ง
ครับผมสำหรับวันนี้นะนาเล็กก็พามาชมบรรยากาศสบายๆนะผ่อนคลายกันอย่าคิดอะไรมากมายนะได้ชมธรรมชาติแล้วทำให้จิตใจเราสบายขึ้นก็โอเคแล้วนะฝนกำลังตกไปปล่อยเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์ในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ